ตำสับปะรดของเราก็เสร็จแล้วค่ะน่ากินมากเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตำสับปะรดกันนะคะแล้วก็จะมาปอกสับปะรดก่อนค่ะตัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็มาตำเครื่องก่อนนะคะใส่พริกแห้งพริกสดพริกแล้วก็กระเทียมค่ะเราก็มาใส่มะเขือเทศลงไปค่ะใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะน้ำตาลค่ะผงชูรสค่ะน้ำมะนาวค่ะบีบน้ำมะฝาเดียวก็พอค่ะเดี๋ยวจะเปรี้ยวก็ใส่ผักชีลงไปค่ะผักชีไปเรื่อยค่ะนี่หอมมากก็ใส่สับปะรดลงไปค่ะแต่ปลากรอบลงไปค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะมาพบปานิชกับลูกชายทางช่องม้าพาอีทนะคะวันนี้ปานิชมีเมนูตำสับปะรดเขาเรียกอะไรนะอีสานตำอะไรหมักนัดหมักนัดใช่ไหมหมักนัดก็ตำแล้วก็วันนี้ก็ใส่กับปลากรอบด้วยเนาะแล้วก็กินกับข้าวเหนียววันนี้ก็กินกับข้าวเหนียวด้วยเพราะว่าข้าวเหนียวเพราะว่าปกติก็เคยกินข้าวกับสับปะรดด้วยหวานอะไรเงี้ยวันนี้ชอบกินข้าวสับปะรดอร่อยส่วนมากสับปะรดอันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบไม่เขาเรียกอะไรออกเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวๆอมหวานเวลาตำมันก็จะอร่อยแต่ยังไม่ถึงกระสุกงอมอร่อยมากินด้วยกันค่ะก่อนกินป้านิดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกนะคะกินด้วยกันครับกินกับข้าวเหนียวด้วยนี่สับปะรดเนื้อมันจะออกขาวๆหน่อยมันก็จะออกอมเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากแต่ก็เปรี้ยวอร่อยอ่ะอร่อยสับปะรดแซ่บใช้ได้นะแซ่บใช้ได้ใช้ได้เห็นแล้วแบบอยากเอามาตำกับส้มตำอ่ะมันดูน่ากินอร่อยจริงนะคะไม่เชื่อลองไปตำดูอร่อยจริงเวลาตำก็อย่าไปใส่มะนาวเยอะนะเพราะว่าสับปะรดมันออกเปรี้ยวอยู่แล้วก็ใส่สักนิดสักหน่อยให้มันหอมฝาเดียวอะไรซีกเดียวอ่ะนิดนึงขอแคบหมูด้วยเปรี้ยวหวานอร่อยแล้วก็มีแคบหมูด้วยแคบหมูรสชาติอร่อยนะใส่กับปลากรอบอร่อยนี่อร่อยอร่อยดีนะกินข้าวเหนียวได้เลยอ่ะนี่ข้าวเหนียวอร่อยจริงแซ่บจริงวันนี้ไม่ได้ทานกับผักอะไรเป็นสับปะรดอ่ะ อยากทานกับข้าวเหนียวอย่างเดียววันนี้ไม่เอาผักออกมาวางมีแต่ไม่วางนี่สับปะรดเข้ากันดีนะคุณผู้ชมลองใครลองทำไปทำดูโอเคนะอร่อยแซ่บหวานอมเปรี้ยวถ้าตำพวกนี้ไม่ต้องปรุงรสเยอะเพราะว่ามันกลมกล่อมด้วยตัวสับปะรดมันเองมันออกน้ำออกหวานหวานเปรี้ยวๆมาอร่อยเข้าประกอบนะอร่อยมากแซ่บเลยสะใจสมใจเลย
หูนี่นี่นี่แต่มันกับลมออกหวานในตัวนะพอแบบเราไม่ต้องไปตับมันเยอะนะออกเน้นเขาเรียกกันนะคนมันอะน้ำมันก็ออกนะมันน้ำออกหวานออกหวานเลยนี่ขนาดใส่พริกไปหลายเม็ดอยู่นะมันยังออกหวานเลยอะเพราะว่าน้ำสับปะรดมันออกข้าวเหนียวอร่อยแบบอร่อยตำใส่พริกแห้งด้วยหอมอร่อยมากสับปะรดหวานอมเปรี้ยวเนาะเวิร์กเวิร์กมากคุณผู้ชมลองมาทำดูอร่อยเข้ากับปลากรอบมากบอกเลยอร่อยมากกินกับข้าวเหนียวเพลินอะเนื้อสับปะรดอร่อยฉ่ำไม่เปรี้ยวมันเปรี้ยวไม่หวานมากอร่อยจริงๆอ่ะมาตัดกับน้ำปลาเมื่อออกกลิ่นน้ำปลานิดหอมหอมข้าวเหนียวเลยไหมแซ่บข้าวเหนียวอร่อยคุณผู้ชมก่อนที่สองคุณผู้ชมอร่อยมากอร่อยจริงมันอร่อยแบบตับรสมันอร่อยอ่ะเปรี้ยวหวานอร่อยเปรี้ยวหวานจำง่ายมากคุณผู้ชมเขากับน้ำปลาด้วยอร่อยกลายเป็นออกกลิ่นนี้ไปหวานเปรี้ยวออกเผ็ดนิดๆกลิ่นปลาหน่อยๆอร่อยทำไมไม่อร่อยชอบมากเนี่ยแต่จริงระวังเลยนะพออีกทีนึงรู้ละว่าลิ้นมันไอ้นั่นแตกแต่ก็ยังไม่รู้สึกอ่ะไม่วันนี้ยังไม่รู้สึกหลังจากกินเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะรู้สึกหรือเปล่าแซ่บมากใส่น้ำปลาด้วยนุ่มๆอร่อยเข้าท่ามากเข้าท่ามากจริงๆอันนี้ตำนี้แซ่บมาก
เป็นอีกตำนึงที่ชอบมากนะคุณผู้ชมเคยกินครั้งแรกเนี่ยลองตำดูแล้วมันเออมันอร่อยอ่ะเออมันอร่อยตำครั้งแรกอร่อยอร่อยดีเข้ากันอร่อยเอออร่อยกระดาษแซ่บมากลองทำดูค่ะแซ่บจริงหรือเริ่มแตกครับรสชาติของสับปะรดจะทำให้นัวใส่น้ำปลาแล้วยิ่งหอมอร่อยอืมอร่อยวันนี้ป้านิดกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ป้านิดกับลูกชายค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ